ขั้นตอนของการแต่งหน้าของกำนางก็ล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยนะอันนี้หน้าสุดนะคะน่ากลัวด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เจอกับคุณนางนะคะวันนี้คุณนางจะมาแต่งหน้าขั้นตอนของการแต่งหน้าของกำนางก็ล้างหน้าให้สะอาดเรียบร้อยนะอันนี้หน้าสดนะคะน่ากลัวด้วยจากนั้นเราก็บำรุงผิวนะคะด้วยครีมบำรุงที่เราใช้ทุกวันนะที่บำรุงผิวแล้วก็พอเราบำรุงเสร็จก็ใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะก่อนตัดแปดนะเอามาตัดเวลากันนะเราจะแต่งหน้าใช้เวลาแต่งหน้ากินผิวเบาๆนะคะดูลักษณะเหมือนจะทำแรงแต่ทำเบาๆนะคะจากนั้นพอเราบำรุงหน้าเสร็จนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ปรับโทนสีนะคะสีผิวถึงแม้กำลังจะดีใจอยู่นะแล้วก็มาตรงนี้แตะ5จุดแล้วก็เกลี่ยทั่วไปหน้านะคะลำคอด้วยนะคะเนี่ยปรับสีผิวเสร็จแล้วนะคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะใช้รองพื้นหรือไปเป็น CC หรือว่าไป B หรือ DD ก็ได้นะอืมใช้เป็น CC นะคะจะหมดแล้วส่วนมากมันจะใช้แบบซองนะคะส่วน DD หรือ CC จะใส่ไม่เยอะนะทุกคนมันจะไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวนะแต่แล้วก็เกลี่ยแบบไม่ได้พิธีรีตองเด้อเพราะว่าการแต่งหน้าเนาะแล้วแต่เทคนิคของใครของมันเกลี่ยเสร็จส่องกล้องมันไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูกระจกนะคะเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะคะนับแรกต่อไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดขนาดนี้ไม่ได้มีส่วนขนาดจะปัดบัสออนก่อนแต่ก่อนที่จะปัดบัสออนเรามาใช้ตัวใหม่ที่เราซื้อมาไม่ได้แกะนะแกะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่มีกระสอบด้วยมีอะไรบ้างมีแป้งสูตรต่อเลยเลยนี่ค่ะมีทั้งหมด2 4 6 8 8ชิ้นนับแรกเราจะปัดใช้ตัวนี้เนาะอะไรเงี้ยปัดบัสออนจะใช้เป็นโทนสีนี้นะคะสีพีชไม่ถนัดแบนดีจ้ะแปลงขนแปลงนุ่มดีนะคะเทียบกับตัวราคาอีกราคาหนึ่งแข็งกว่านี้อันนี้ราคานี้มันจะนุ่มนะคะได้ละพอแล้วเลื่อนนะคะแล้วทีนี้ก็สลับใช้เป็นของตัวนี้นะชีฟนะตกลงไปติดตา2ชั้นนะคะจะเป็นตัวเรียวๆนี่นะตัวแบบเรียวๆเรียวมากเรียวเล็กติดตา2ชั้นเพื่อให้ตาดูโตโตกลมกลมโตติดง่ายมากๆเลยนะติดนี่มันอยู่ในแนวเดียวกับเส้นขอบของทงชั้นตาเนี่ยมันจะมีบนกับล่างใช่ไหมเปิดตาตรงขอบเส้นน่ะให้มันติดใกล้ๆลงมาข้างล่างแบบนี้นะมีติดอันนี้มีติดเห็นไหมมันจะเปิดตากันติดเนี่ยตัวตรงนี้นะตรงระดับเนี่ยโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่นที่เปิดตาอันดับแรกจะเป็นโทนสีนี้นะเดี๋ยวส้มพีชๆไปแหละส้มพีชโอ้โหเดี๋ยวที่แล้วโอ้เรามีอุปกรณ์เราไม่ใช้มือโอเคใช้มือก่อนแล้วกันถนัดมือนะแปรงมีไม่ใช้เว้ยพีช
แล้วก็มากรูดด้วยสีลงสีออกน้ำตาลที่นิดนึงตรงด้านล่างอุจจาระนะรีบออกโทนพีชๆหน่อยนะจากนั้นก็กรีดไอลิเนอร์นะคะอันนี้ใช้เป็นตัวนี้วันนี้หอมยาวดูจากนั้นระหว่างรอไอลิเนอร์แห้งเนาะเรามาเขียนชื่อกันพี่จะเขียนเฉพาะหางนะโอ้ยนี่จะเขียนชื่อในตำนาน20บาทไม่ได้เขียนอะไรยากเลยนะทุกคนเขียนเฉพาะช่วงโคนช่วงปลายคิ้วนะจากนั้นนะคะส่วนตรงโคนคิ้วจะใช้เป็นแปรงมัคคาร่านะคิ้วมัคคาร่าคิ้วปัดค่ะให้มันตั้งขึ้นนี่เป็นของกำลังทำแบบนี้ด้วยแต่ว่าหลายคนก็แต่งหน้าไม่เหมือนกันเนาะปัดขึ้นคิ้วตั้งเลอะนิดนึงนะจากนั้นนะคะมัสคาร่าปัดมัสคาร่าไปก่อนก็หนีบพางไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ปัดมัสคาร่ามัสคาร่าใช้เป็นตัวนี้ข้างหลังใช้หลายจุดมัสคาร่าค่อยๆอีกปัดด้วยปัดตารางก็เออคนตารางเลยพอเราปัดมาสคาร่าเสร็จเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็ทาลิปสติกใช้เป็นสีนี้ด้วยนะแล้วก็จะใช้ตุ๊ดปิ้งนะปิ้งสีแดงทาตรงข้างในตอนนี้ไม่หายอะไรแล้วนะแล้วจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เพิ่มมิติหน่อยเป็นชิมเมอร์นะให้มันแบบว่ามีนิ่มๆตรงหัวแก้มทาแป้งหน่อยโอเคเสร็จแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้แบบง่ายๆชิวๆนะคะดู